สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เรามาที่วัดโนนสวรรค์ศิลาอัมพานะครับมาสักการะพระเจ้าใหญ่องค์ขาวมหาลาภนะครับแล้วก็มาติดหน้าหน้าทองด้วยนะครับซึ่งที่นี่ก็มีพระราหูพญานาคปู่ศรีสุทโธย่าปฐุมมานะครับแล้วก็ตามชื่อวัดนะครับพญานาคปู่ศิลาสีทองย่าอัมพาสีเงินนะครับแล้วก็พญานาคองค์ดำนะครับพระยาพุทธด้วยนะครับซึ่งเราจะเข้าไปสักการะนะครับโดยที่ไปตรงดอกไม้ก่อนนะครับตามศรัทธาที่จะถวายนะครับก็ถวายที่ศรีสุวรรณก่อนนะครับท้าวเวสสุวรรณก่อนนะครับแล้วก็ถวายตรงพระเจ้าใหญ่องค์ขาวแล้วก็เมญาปฐุมมาปู่ศรีสุทโธนะครับเราก็จะไปติดหน้าทองถวายทูปเทียนกันนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีพญาครุฑนะครับท้าวเวสสุวรรณนะครับมาถึงก่อนอื่นเราก็มาบูชาดอกไม้ก่อนบูชาดอกไม้ชุดเทียนเติมน้ำมันตะเกียงตามศรัทธานะครับเราจุดธูปไปไหว้ท้าวเวสสุวรรณก่อนนะครับซึ่งอยู่ตรงโน้นนะครับข้างพญาครุฑแล้วก็จำแม่ธรณีบีบมวยผมนะครับองค์พระยาครุฑนะครับมีคาถาบูชาองค์พระยาครุฑด้วยปู่พญาอนันตสุบรรณมหาราชเจ้าปู่พญาอนันตสุบรรณมหาราชดอกไม้สีเขียวนะครับก็มากราบขอพรปู่ศรีสุทโธพญานาคราชและแม่ย่านาคินีศรีปฐุมมาเบิกโชคลาภบริบาลนาพระเจ้าใหญ่องค์ขาวมหาลาภรอดพญานาคกันนะครับในพญานาคสีเงินแล้วก็สีเงินนะครับอันนี้
ปู่องค์ดำแสนสิริจันทรานาคราชนะครับก็จะเป็นพญานาคองค์ดำนะครับดูเหมือนท่านจะหยอกล้อเราด้วยนะครับซึ่งก็สวยงามนะครับตะการตาเมาสักการะพระแม่สุมาสีวิภาเทวนาเทวีนะครับซึ่งเป็นศิลปะของพระบัวพลังจักรวาลนะครับชายมือเตะแล้วก็อธิษฐานนะครับอธิษฐานรับพลังงานดีๆนะครับบัวพลังจักรวาลไปหาหลวงปู่ท่านนะครับไหว้พระราหูซึ่งในวันที่17นั้นก็จะเป็นวันที่ราหูนะครับดังเกณฑ์มาสุรินทร์ตัวสัตว์จงมาช่วยกำจัดกุมภวยกันไปขอให้ได้รับมีด้วยพญานาคราชบังเสดอสงไขกำไรเส้นกลับด้วยประกอบกันมาช่วยกุมช่วยกองช่วยป้องช่วยกันเทวดาบนสวรรค์มาช่วยกันรักษาปู่องค์ดำแสนสิริจันทรานาคราชมาด้วยประสิทธิแก่ลูกพิมานอย่าเป็นการรักนี้คุ้มชั่วไม่ดีอย่าเข้ามาปะปนคนใดไรอกุศลของให้พ้นไปไกลพระอาทิตย์ปกป้องร่มมาประจุคุ้มเสถียรไรพระจันทร์โตติดพามารักษาภายในพระอังคารแปรพระองค์ทรงเสียมามีรักที่จำมาช่วยคุ้มช่วยกองช่วยป้องช่วยกันเทวดาบนสวรรค์ตั้ง12ราศีปฏิสนธิบันดาลข
อรณะบันดาลเข้าสู่นิพพานนับล้านโกฏิพระองค์มาแพร่เพลินจิตอกจิตใจประทับมาเป็นมิตรพระธรรมมาสถิตอยู่เบื้องหลังฝันฝังธรรมรักษาวัดอิศวรเจ้าก็เพื่อพระรามิตรบำบวมสังเวยสวดเทวสการนานาวิหารรูปเรียกการอิมาลารอยรักยามย้อนมุ่งปนมหน้าพึงจงสุตาทับโหดชาของมนุษย์อันบริสุทธิ์